รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาดีๆเที่ยงตรงค่ะทางช่อง13เห็นหน้าพี่เรามีความสุขจะขำครับผมวันนี้มีแต่เรื่องสนุกๆนะฮะใช่แล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตไล่ให้คุณผู้ชมฟังทุกวันอาทิตย์5ช่วงวันนี้ช่วงที่5ก่อนหนังหน้าดูเพลงหน้าฟังวันนี้จะพาไปฟังเพลงกันเราจะเก่งภาษาจากเพลงแล้วเพลงฝรั่งแบบไทยๆเจ๋งอย่างไรแชมป์จัดไปคนร้องเพลงเนี่ยหล่อมากเลยหล่อมากเห็นแล้วเนี่ยผมกรี๊ดเลยพี่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมอยากจะเป็นแฟนเขาเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะอยากจะรู้จักเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้แล้วก็ในช่วงที่4ค่ะเก่งภาษากับกีฬานี่วันนี้จะมาสอนเป็นสิ่งที่เวลาผมเนี่ยถูกเชิญไปพูดก็จะมีคนถามว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไงทำยังไงวันนี้จะมีเคล็ดไม่ลับมาบอกมาเล่าสู่กันฟังอืมค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะหลังจากนี้อดใจนิดใช่ผมอยากกินมากช่วงของวิวแล้วแน่นอนค่ะร้านนี้นะคะแนะนำเลยว่าอร่อยจริงๆบะหมี่80ปีถูกต้องอร่อยมาแล้วไม่เสียไม่ใช่เขาก็มีรุ่นต่อรุ่นช่วยกันดูแลไม่ใช่บะหมี่ก้อนหนึ่ง80ปี no. เป็นธุรกิจบะหมี่80ปีเป็นร้านเขาทำเส้นเองอร่อยมากๆร้านนี้ใบที่หนึ่งเปิดที่เยาวราชมานาน80ปีรุ่นตั้งแต่อากงอาม่าแล้วนักชิมทุกรุ่นเนี่ยต้องเคยไปทานมาบ้างแล้วร้านอาหารอร่อยๆตามเยาวราชเนี่ยก็เริ่มมาเปิดร้านในเมืองให้คนเข้าถึงง่ายโดยให้ความสำคัญกับความสะอาดมากขึ้นเพราะว่าคนในยุคที่อายุ4 5 60เขาบอกว่าสกปรกไม่แคร์อร่อยอย่างเดียวแต่มายุคของพวกเราเนี่ยแคร์ความสะอาดด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าบะหมี่ร้านนี้ไม่เหมือนบะหมี่ที่อื่นอ่ะมันเป็นบะหมี่แบบสุดพิเศษอร่อยจริงๆมีทั้งแบบแบนแล้วก็แบบกลมแล้วก็จะมีมาแจกคุณผู้ชมด้วยค่ะวอลเชอร์มีอะไรมีบะหมี่มาแจกไม่ใช่วอลเชอร์ไปทานที่ร้านแบบฟรีๆเลยแล้วร้านนี่อยู่ตรงสยามสแควร์วันอ่ะโอ้ใกล้เลยใช่นั่ง BTS ไปสบายๆแล้ววันนี้วิวตาทิพย์ใช่แล้วค่ะก็มีเมนูนะคะ60 20 20อันนี้อ๋ออันนี้คือสูตรตั้งแต่ยิ่งกินยิ่งผอมซึ่งตอนนี้เขาใช้ถามเยอะเขาใช้คุณวิวใช้ตาช่างใช่ว่ากินเวลากินเนี่ยกินยังไงให้แบบผอมใช่ไหมถูกต้องค่ะ 60% ก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะ 20% ก็คือเนื้อสัตว์และอีก 20% ก็เป็นไขมันหรือว่าผักอะไรแบบนี้วันนี้กูจะพาไปกินอะไรวันนี้จะพานี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแน่นอนดูว่าก๋วยเตี๋ยวชามนึงถ้าเกิดจะกินให้ได้60 20 20ต้องกินยังไงใช่บางคนไม่รู้ต้องดูค่ะในช่วงที่2ค่ะช่วงหน้าแต่อันนี้คือช่วงฮอตอันนี้ก็ร้อนไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรืออะไรที่จะพาไปกินเนี่ยนะฮะร้อนเหมือนกันเป็นเรื่องของนักฟุตบอลนักฟุตบอลเป็นน้องชายผมนี่เป็นเพื่อนผมแฟนคลับเลยนะชื่ออะไรสารัตอยู่เย็นนามสกุลสารัตแต่ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลแล้วตอนนี้เป็นสารัตอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเราต้องไปเยี่ยมคนนิดหนึ่งนะน่ะน่าสงสารน้องช่วงนี้พี่ยุ่งพี่ฝากความคิดถึงผ่านตรงนี้แล้วกันรักนะหายไวๆแต่ว่าต้องขอบคุณน้องมากค่ะที่เจ็บเอ้าทำไมอะคะก็ถ้าเกิดสารัตไม่เจ็บไม่เป็นประเด็นนะสารัตเจ็บครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้วงการฟุตบอลเปลี่ยนแปลงได้ค่ะคุณผู้ชมดูภาพก่อนแล้วกันฮะคืออันนี้เนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเกมที่เมืองทองเจอกับทีมสุโขทัยค่ะนะครับแล้วช็อตนี้ก็คือสารัตอยู่เย็นกองกลางของเมืองทองวัย24ค่ะโดนทางด้านของพิชิตใจบุญ
นะนามสกุลใจบุญใจบุญแต่เสียบสกัดอย่างใจร้ายดูจากภาพดูจากภาพอันนี้ดูจากภาพปรากฏว่าข้อเท้าของสารัตหักนะครับแล้วก็พิชิตใจบุญโดนแค่ใบเหลืองเท่านั้นเท่านั้นคือจริงๆคนดูฟุตบอลจริงๆเนี่ยกฎของฟุตบอลก็คือถ้ามีการสกัดจากข้างหลังเนี่ยต้องเป็นใบแดงนะใช่ไหมคะเพราะว่ามันเสี่ยงมากเพราะว่าคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยเวลาเขาบึ่งไปข้างหน้าไปข้างหน้าเขาไม่ได้เขาไม่เห็นไงใช่คือสมมุติถ้าเกิดโดนสกัดมาจากข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยยังผ่อนหนักเป็นเบาได้ค่ะยังโดดหลบหรืออะไรก็แล้วแต่ได้แต่มาจากข้างหลังเนี่ยคือไม่ได้ตั้งตัวมองไม่เห็นด้วยถูกต้องคือแต่ยังบอกนะฮะฟุตบอลมันมีปัญหาเพราะว่าคนก็จะบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจกรรมการแล้วแต่กรรมการ มันไม่ชัดเจนอ่ะมันเหมือนกับความสัมพันธ์ใน Facebook ที่บอกว่า complicated complicated คือจะแดงก็ได้จะเหลืองก็ได้จะไม่ให้ก็ได้มันแล้วแต่กรรมการมันอะไรก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่าสารัตตอนแรกมีข่าวออกมาว่าต้องพัก 4-6 เดือนค่ะล่าสุดเป็นไงล่าสุดคุณหมอได้ออกมาบอกว่าต้องพักถึง8เดือนก็นี่แหละครับไอ้กฎเทาๆของฟุตบอลไอ้คำว่าขึ้นอยู่กับกรรมการเนี่ยนะฮะมันทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มออกมาแชร์ความคิดซึ่งผมว่าน่าสนใจค่ะคืออันนี้ผมไม่ได้พูดถึงประเด็นสารัตแล้วก็คุณพิชิตอย่างเดียวอันนี้ผมพูดภาพรวมในภาพรวมของฟุตบอลคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันมีการฟาวล์2แบบที่อันตรายมากๆแล้วควรจะเป็นใบแดง1คือการหงายปุ่มเอาไงปุ่มขึ้นมาแบบนี้ใช่มั้ยคะเพราะปุ่มฟุตบอลเนี่ยมันหลังๆบางคนเป็นเหล็กบางคนมันคมสามารถจะขาโค้งขาหักกันได้เลยกับ2ก็คือการเข้าสกัดจากข้างหลังอย่างกรณีที่สารัตโดนแบบเนี้ยนะครับคือใบแดงควรจะเป็นหรือไม่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นค่ะนะครับคือนักกีฬาบางคนคือต้องคุยกันตรงๆว่านักกีฬาทุกคนไม่ได้มีหัวใจเป็นนักกีฬานะนักกีฬาหลายคนให้สัมภาษณ์ว่าโดนใบแดงแต่คุ้มขอเตะบันทีหนึ่งในนั้นก็คือรอยคีนพูดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหรอยคีนนี่จอมโหดเป็นกองกลางอดีตกองกลางของแมนยูบางครั้งพี่แกรู้ตัวเลยนะยันใส่คู่แข่งเสร็จปุ๊บเดินออกนอกสนามเลยไม่ต้องรอกรรมการชักใบแดงเลยรู้อยู่แล้วคือแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือตูอยากทำอ่ะตูอยากล่อมันอ่ะคืออันเนี้ยโดยที่ไม่สนใจเลยว่าการที่จะไปเล่นรุนแรงเนี่ยเพื่อนร่วมอาชีพจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นประเด็นใบแดงหรือไม่เนี่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือประเด็นสำคัญคือเราเรียนรู้อะไรได้จากตรงนี้ซึ่งกฎที่ดีต้องเปลี่ยนทุกปีคือคุณจะบอกว่าฟุตบอลมันต้องตัดสินอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มากี่ร้อยปีไม่ได้นะครับต้องทุกปีจะต้องมีการเปลี่ยนกฎค่ะเพราะสังคมเปลี่ยนถูกไหมฮะถูกสมัยก่อนไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะคนไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเท่ากับสมัยนี้ใช่ใช่อย่างสมัยก่อนคุณจะไปโพสอะไรจับไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้จับได้เพราะอะไรถ้าเกิดคุณขับรถเร็วขับรถแรงแล้วตำรวจไม่เห็นแต่คุณดันเอาภาพที่คุณเหยียบคันเร่งหรือคุณขับรถสปีดเกินลิมิตโพสใน Facebook ก็เท่ากับว่าเอาความผิดตัวเองมาประจานออกในโซเชียลใช่ฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีหลายคนมาบอกผมว่าฟุตบอลควรจะเปลี่ยนวิธีในการตัดสินถึงเวลาคืออย่างกรณีสารัตแบบนี้เนี่ยควรจะต้องตั้งคณะกรรมการเลยนะครับว่าการโดนสกัดแบบนี้เนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นการจงใจทำร้ายคู่แข่งจริงคือต้องดูคือสมมุติถ้ามันเป็นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพราะเกมกีฬามันมีการปะทะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ผมเชื่อว่าคนที่เห็นช็อตเนี้ยที่สารัตโดนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คงจะคิดว่าเป็นการจงใจเข้าสกัดถูกไหมฮะภาพค่ะคือถ้าเกิดเราทำระบบฟุตบอลขึ้นมาใหม่เนี่ยที่หลายคนบอกว่าฟุตบอลในฝันเนี่ยคือเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้การที่ทำให้นักเตะเจ็บเป็นเดือนขึ้นไปแล้วก็เสี่ยงกับอนาคตเขาเนี่ยกรรมการชุดแรกก็ดูก่อนเลยว่ามันจงใจหรือมันเป็นอุบัติเหตุถ้ามันอุบัติเหตุภาษาชาวบ้านคืออาซวยไปจบแต่ถ้าเกิดเป็นการจงใจเข้าสกัดควรจะมาถึงสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองคือคณะกรรมการแพทย์ที่คุณหมออาจจะต้องมาฟันธงกันว่าอาการบาดเจ็บคือกี่เดือนพักกี่เดือนไม่ได้ลงสมมุติสารัต
้องพัก8เดือนก่อนจะกลับมาแตะบอลได้อีกครั้งค่ะควรหรือไม่ที่คนที่จงใจสกัดและทำให้สหรัฐพักแบบนี้ก็แบนไปเลย8เดือนเข้าสหรัฐเท่ากันเลยผมถามอย่างนี้ละกันคุณเป็นนักกีฬาอาชีพผมใช้คำนี้เพราะคุณเล่นเทควันโดค่ะสมมติเวลายืนแบบนี้สมมุตินะสมมุติผมหันหลังไปแล้วผมกําลังจะเดินไปหาโค้ชเชยองซอกอะไรผมเนี่ยแล้วคุณเกิดรู้สึกว่าเอาวะแพ้ก็แพ้เหมือนไส้ผมมานานแล้วก็มีนะที่ผมสมมุติที่ผมปั้งปึ้งหน้าผมไม่ได้ตั้งหลักอะไรแล้วเพราะผมไม่คิดว่าคุณจะเตะผมหน้าผมฟาดพื้นโป้งอาการสาหัสต้องเลิกเล่นเทควันโดตลอดชีวิตวงการเทควันโดเขาลงโทษกันยังไงก็ตัดแต้มเฉยๆบ้าอย่างนั้นก็ตัดแต้มใช่ไหมใช่ก็เหมือนกับประมาณว่าคุณทำไม่ถูกนะแล้วเขาก็อาจจะเรียกไปตัดเตือนแต่อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูแล้วก็ฟังจากหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนคลับสหรัฐนะอันนี้คนที่เล่นฟุตบอลแล้วอยากจะให้กีฬามันพัฒนาไปในจุดที่ดีขึ้นนั่นก็คือเนี่ยมันแบบนี้ไงคือทำผิดอ่ะได้โทษแต่โทษมันน้อยจนคนนิสัยไม่ดีบอกว่าคุ้มเนี่ยทำผิดคืออันนี้คุยกันในกรณีสหรัฐคือเขาโดนแค่ใบเหลืองถูกไหมใช่เท่านี้แล้วก็ล่าสุดเขาก็รู้สึกจะหิ้วกระเช้าดอกไม้ไปขอโทษสหรัฐแล้วก็จบกันสำหรับคนที่ดูกีฬาผมคิดว่าวงการฟุตบอลอาจจะต้องควรที่จะเปลี่ยนนะครับมีเห็นด้วยมีเห็นด้วยคือสมมติสหรัฐพัก8เดือนคุณจะเอาโทษครึ่งนึงก็ได้คือถ้าโหดจริงก็คือวันไหนสหรัฐกลับมาซ้อมคุณค่อยกลับมาเล่นเพราะไม่งั้นยังไงรู้ไหมมันเป็นการสนับสนุนให้คนทำผิดอะอยู่หน้าฉากอะคุณเอาดอกไม้ไปให้คุณจะบอกว่าผมไม่ยกโทษให้ก็ไม่ได้ต่อให้ตัวเองจะคิดสหรัฐต้องออกไปเพราะสหรัฐพูดอะไรไม่ได้เพราะสหรัฐมีแต่โดนกับโดนถ้าสหรัฐบอกว่าเฮ้ยผมไม่ยกโทษให้คนก็ดูสหรัฐเลวเพราะว่านี่เขามาขอโทษแล้วนะถูกป่ะแต่มันต้องมีระบบการตัดสินว่าจังหวะเนี้ยมันจงใจหรือไม่แล้วถ้าเกิดมันเป็นการจงใจแต่ไม่น่าเกลียดสหรัฐเจ็บ8เดือนอย่างน้อยเข้าคนนี้ก็ไม่ควรจะลงเล่นฟุตบอลในเดือนนั้นได้การสกัดแบบซาดิสหรือการสกัดแบบไม่ห่วงเพื่อนร่วมอาชีพและเขาพัก8เดือนหรือถ้าซวยๆกลับมาไม่เหมือนเดิมหรือซวยยิ่งกว่าต้องเลิกเล่นไปเลยแล้วนั้นทั้งหมดนี้พูดเนี่ยไม่ได้อคติไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผมพูดรวมๆในเรื่องของกีฬาว่าเราจะต้องมีการปกป้องนักกีฬากันมากกว่านี้และเราควรจะมีกฎในการตัดสินของนักกีฬาที่จงใจทำผิดแล้วทำให้เพื่อนร่วมอาชีพเดี้ยงเพราะคำคมขึ้นนะค่ะถ้าไม่เปลี่ยนกีฬาฟุตบอลจะกลายเป็นกีฬาที่ดูแล้วสนุกสนานตราบใดที่ลูกหลานหรือคนรู้จักของคุณไม่ได้อยู่ในสนามคมมากกรณีนี้ก็ต้องฝากไว้แล้วกันค่ะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ผมมีลูกก็คงไม่ให้ลูกแตะบอลเสียวเนาะเสียวนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่มีทางเลือกนะส่วนใหญ่ให้ลูกเล่นกอล์ฟกับเทนนิสเพราะว่าโอกาสที่คู่แข่งจะมาเก็บคุณเนี่ยยากถูกไหมฮะแต่ฟุตบอลเนี่ยถ้ากฎยังเป็นแบบนี้ผมห่วงเมสซี่เจมากตัวเล็กๆนี่นะซื้อเสื้อเขาวิฉะนั้นก็อันตรายต้องบอกครับคนเราต้องดูแลตัวเองแต่ฟุตบอลก็ต้องดูแลเขามากกว่านี้ไม่งั้นโจ๊กตอนนี้ไม่ต้องห่วงเขามากเขามีคนดูแลอยู่แล้วเนอะนะน่ารักนี่คือช่วง Hot of the Week ครับช่วงต่อไปวิวช่วงต่อไปค่ะกับวิวพาไปชิมอีกแล้วนะคะร้านอาหารอย่าลืมค่ะเป็นบะหมี่อร่อยมา80ปีหน้าตาจะเป็นยังไงจะอร่อยขนาดไหนและสูตร60 20 20กับวิวตาทิพย์ค่ะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha